คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาวอนนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่คอมลับอันต่อไปที่เก่งที่สุดในคอมลับทั้งหมดแล้วครับบาดแครี่คอมนี้ครับเป็นคอมที่หลายๆคนนะครับเริ่มจับจองกันมาเล่นแล้วเพราะมันโกงแบบโกงมากๆมีบางรอบที่ผมสามารถชนะ4บาท3ดาวได้ด้วยคอมนี้เลยครับบาดนะครับจะเป็นตัวละครแครี่หลักของเราในคอมนี้ครับดูกันผ่านพี่บุ๊คครับนี่มันคือฟอร์จูนแจ๊สใช่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าแจ๊สนะครับมันจะมีรูปแบบของมันจะมีแบบที่แบบใส่คู่กับซูเปอร์แฟนใส่ใครซาบาดฟอร์จูนเอ็กโคแล้วมันจะได้เผาเยอะมากๆซึ่งแจ๊สก็จะเก่งครับแต่แค่รอบนี้เราจะสลับให้บาดเป็นตัวละครแครี่หลักและมิดฟอร์จูนเป็นตัวละครแครี่รองครับคือสกิลบาดครับมันจะบอกว่าพอทำการและสกิลปั๊บมันจะทำการเป่าโน้ตดนตรีมา4โน้ตมันจะมี3โน้ตหลักครับก็คือเป็นโน้ตดูดจะเป็นดาเมจนะครับแล้วก็จะมีโน้ตที่เอาไว้ฮิลเพื่อนๆแล้วก็จะมีโน้ตที่เอาให้ได้ตังค์1บาทฟรีๆและพอไล่อันนั้นปุ๊บครับถ้าได้ตังค์มันจะทำการไล่อื่นต่อก็คือคุณจะไม่ได้แค่ตังค์ครับมันจะทำการไล่อื่นไปด้วยประเด็นครับถ้าบาทได้เป็นเฮดไลเนอร์จะมีเอฟเฟคที่ยาวๆๆเหยียดเลยครับก็คือมันบอกว่านะครับทุกครั้งแรกนะครับที่ทำการได้สกิลของบาทจะมีการเพิ่มโน้ตดูดหรือคือโน้ตดาเมจเพิ่มแฝกกระจายตัวละครแต่ละตัวไปด้วยและครับทุกการไล่ครั้งที่8ของบาทจะทำการเพิ่มดูดที่จะกระจายออกมาทีละ1โน้ตด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้าบาทไล่ครบ8ครั้งไล่ครั้งแรกปุ๊บก็จะมีโน้ตเพิ่มอีกตัวนึงไล่ครบ8ครั้งต่อมาก็จะมีเป็นโน้ต2ตัวต่อมาจะเป็น3ตัว4ตัว5ตัวทุกการไล่ครบ8รอบนั่นหมายความว่าบาทครับจะเป็นตัวละครที่จะมีสกิลที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคอมนี้ครับจะใช้ความสามารถนี้บวกกับบาทนะครับที่เก่งมากๆและหลายๆอย่างครับเป็นวินคอนที่ทำให้คุณไปได้ไกลมากทำให้คุณนะครับเป็นที่1ได้เลยครับในการเล่นคอมบาทแครี่แล้วล่ะครับคอมเราครับบาทนะครับจะใช้ของหลักๆครับประมาณนี้ก็คือเป็น Adaptive Helm 2ชิ้นและก็ Labadon ครับหรือของดาเมจ Adaptive Helm ครับมันจะมีความสามารถที่อาจจะงงนิดนึงแต่คือง่ายๆครับมันบอกว่าตัวละครนี้ครับจะได้รับเอฟเฟคต่างกันตามแถวที่คุณวางในการเล่นครับในบอร์ดคุณถ้าวาง2แถวหน้าครับตัวละครนะครับจะฟีลเหมือนกับเป็นแทงค์มันจะให้เกาะกับการเวทแล้วก็ได้มานานต่อการโจมตีที่โดนด้วยครับนิดนึงถ้าคุณวาง2แถวหลังครับมันจะลงแบบเป็นเมจจะเป็นแคสเตอร์จะได้รับพลังเวทแล้วก็ได้รับฟื้นฟูมานาทุกๆ3วิด้วยมันจะมีอัพเมนครับที่บอกว่าคุณจะได้ทั้งคู่เลยนะฮะถ้าคุณวางตัวไหนก็ตามซึ่งก็ดีมากครับถ้าคุณได้อัพเมนนั้นที่เป็นสีทองครับตอนเล่นบาทมันจะโคตรเก่งคุณจะได้ชิ้นหนึ่งฟรีจากซูเปอร์แฟนแล้วนะครับในการเล่นคอมนี้เราผสมของบาทครับแค่2ชิ้นก็คือเดี๋ยวจะผสมเป็นแอดแทคเฮม1ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งครับจะเป็นดาเมจทำไมครับพี่บุ๊คทำไมบางตัวละครอย่างตัวละครอย่างลักตัวละครอย่างทิฟเฟตแทบไม่สนใจชิ้นนี้เลยทำไมเราถึงมาสนใจหน้ากากม่วงครับเพราะว่าบาทนะครับมันต้องการหลายอย่างมากครับผมในเวลาเดียวกันอันนั้นที่เพมครับมันจะตอบโจทย์มันให้พลังเวทให้มานาให้แบบพวกแบบถึกๆก็ได้อะไรเงี้ยครับมันเลยจะทำให้บาทนะครับค่อนข้างเก่งได้ดีมากๆแล้วก็ยิ่งบาทนะครับยืนนานไล่แรงไล่บ่อยมันจะส่งผลดีๆโดยตรงในเฮเลเนอร์เอฟเฟกต์ของมันเลยครับก็คือมันจะไล่บ่อยขึ้นแล้วก็ไล่แรงไปด้วยมันจะง่ายกว่าการที่เราจะใส่เป็นโชจินเป็นนาชอทูธเป็นลาบาดอนอะไรเงี้ยครับมันจะไม่พอและผมคิดว่าบาทนะครับต้องการถึกด้วยเพราะว่าเราจะมีบัฟเลือดจากแจ๊สนะครับยิ่งเรามีเผาใช้งานเยอะมากเท่าไหร่จะบัฟดาเมจกับบัฟเลือดตรงนี้แหละครับที่ทำเราโกงเว้ยเราจะมีเลือดเยอะมากๆและบาทจะถึกมากนั่นหมายความว่าถ้าบาทโดนพวกคาทัสอาการีมาล้วงบางครั้งถ้าบาทโคตรถึก3ดาวเลือดเยอะเผาเยอะแจ๊สเยอะมันจะถึกมากๆแล้วอาการีอะครับเวลามามันคือเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าแบบมันเบามากๆมันคือมันจะมาเพิ่มมานาให้เราฟรีเพราะเกมนี้ครับเวลาตัวละครมันโดนตีมันจะได้มานาใช่ไหมอาการีถ้ามันเบาครับมันมาจักกะจีบาทจะเป่าได้บ่อยมากขึ้นยิ่งเป่าบ่อยมากขึ้นเพราะว่าไอเทมให้มานาด้วยแล้วก็เราก็จะได้เป็นโน้ตดนตรีเพิ่มขึ้นจากเฮดไลเนอร์ด้วยครับอันนี้ฮะจะเป็นคร่าวๆครับว่าจะไปบาดถึงชอบนะครับในการใส่ชิ้นนี้อีกชิ้นนึงครับแนะนำเป็นลาบาดอนเพราะปัจจุบันครับลาบาดอนค่อนข้างบัฟเวอร์มากๆแล้วก็ไม่ได้มีการโดนเนิร์ฟในอีกใกล้ๆนี้เลยมันจะคุ้มมากครับแล้วก็ถ้าบาดแรงมันอย่าลืมครับว่าถ้าบาดสกิลแรงตอนที่มันเป่าปูดครั้งแรกมันจะมีโน้ตดนตรีจากเฮดไลเนอร์กระจายไปด้วยตัวละครบางๆจะหายไปได้เลยครับมันจะโกงในโกงมากๆ
ต่อมาครับก็คือตัวละครแท้งหลักก็จะคล้ายๆกับตัวละครฟอร์จูนนะครับก็จะเป็นของเนโกะครับเนโกะเป็นแท้งหลักของฟอร์จูนแล้วก็เป็นของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไป KDA เนาะมันจะคุ้มตอนวางในแสงนะครับต่อมาแค่ลองครับก็อย่างที่บอกครับเป็นฟอร์จูนนะครับของอาจจะไม่ได้เต็มทุกรอบแล้วแต่อัคเมนแล้วแต่รอบนะครับที่คุณได้ของสำคัญสุดคือคุณซูฮะเพราะว่ามันจะทำให้ฟอร์จูนนะครับยิงได้รัวๆของเราครับบาดมีฮิลมีดาเมจหลักอยู่แล้วเราให้ฟอร์จูนนะครับคอยเป็นดาเมจรองพอถ้าไม่จำเป็นหรือถ้าแบบคิดว่ามันไม่จำเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องใส่ลาวิเปอร์ครับพี่บุ๊กแต่ลาวิเปอร์เป็นของที่พี่จะใส่ในคอมฟอร์จูนใช่ครับแต่ลืมคอมนี้ครับบาดจะเป็นตัวละครแคลริหลักถ้าเราเสียธนูกำปั้นที่สามารถเป็นของได้อย่างอื่นได้มากมายเนี่ยให้กับฟอร์จูนมันจะเจาะเกาะแค่แบบมันจะเก่งแค่ฟอร์จูนกับมันจะเก่งแค่แบบใครสะซึ่งดาเมจจะไม่เยอะเจาะเกาะไปบาดเป็นเวทครับมันจะไม่คุ้มนั่นเองใส่เป็นแรกฟอร์จูนเลยครับ IE เดทเปลี่ยนอะไรครับก็ได้แต่ถ้าอย่างที่บอกครับฟอร์จูนถ้าของเหลือเป็นจอกอกก็ได้ครับถ้าฟอร์จูน3ดาวแล้วแบบบาดมันตายเนี่ยอาจจะสามารถปิดเกมให้คุณก็ได้ครับคอมนี้ครับบาด3ดาวฟอร์จูน3ดาวคือเดอะเบสแคลรี่เวทแคลรี่กายภาพใครคนนึงตายอีกคนนึงสามารถปิดเกมให้คุณได้นะครับคอมนี้ครับวิธีการเลเวลอัพนะครับคือการสโลโล6เราต้องการหาบาดนะครับที่เลเวล6ให้ได้ทำการอัพเวลนะครับถึงเลเวล6แล้วค่อยโรหาบาดสำคัญนะครับตัวละคร2บาทอย่างบาดมีโอกาสเจอตั้งแต่เลเวล5ต้นเกมครับถ้าไม่จำเป็นต้องมีเฮดไลเนอร์เพราะว่าถ้าคุณอยู่เลเวล5ครับคุณจะมีโอกาสเจอตัวละคร2บาทที่ 20% ก็ถือมีโอกาสได้เจอบาดคอมนี้ครับต้องการบาดเฮดไลเนอร์ให้เร็วที่สุดจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันไล่ครบ8ครั้งมันจะไล่เพิ่มอีกตัวนึงเวลามันไล่ครั้งแรกก็คือมันจะไล่เยอะขึ้นถ้าเรารีบให้มันมาในบอร์ดเราถ้าคุณได้บาดแบบ4-1กว่ามันจะไล่ครบ8ครั้งกว่ามันจะทำอะไรมันจะนานมากเลยครับมันจะช้าคอมนี้ครับจะคล้ายๆกับคอมรีโล2บาท3บาททั่วไปหรือว่าคอมสุ่มๆครับมันต้อง3ดาวเร็วมากๆและมันจะเกิดมากๆเลยครับแล้วนะครับบาทก็จะต้องหาที่เลเวล6นะครับต้นเกมอย่างที่บอกครับไม่จะเป็นไม่ต้องซื้อเฮเลเนอร์ครับเก็บตังค์เวลาเป็นคนแพ้ก็ได้คุณจะได้แบบแพ้นิดนึงนะครับต้นเกมเจ็บน้อยจะได้มีเวลาไปหาแบบพวกผ้าคลุมเทียหรือว่าจะเป็นของอื่นนะครับให้บาทด้วยบาทจะได้มีของครบข้อดีคือณตอนนี้ครับซึ่งผมกลัวมันโดนเนิร์ฟมากมันได้ Adaptive Helm ฟรีจาก OnlyFan มันได้ Adaptive Helm ฟรีจาก Super Fan นะครับมันจะประหยัดไปได้ชิ้นนึงนะครับเราลงของให้แท้งได้ลงของให้ฟอร์จูนนะครับจะเหลือเฟอร์มากเฮเลเนอร์ครับแน่นอนครับมี2แบบบาทแจ๊สกับบาทแรดเลอร์บอกก่อนเลยครับบาทแจ๊สจะเก่งมากๆเก่งเกือบ 2-3 เท่าของแรดเลอร์เลยครับเพราะว่าท้ายเกมครับคุณสามารถไปใส่ลูเซียนแจ๊สจะบวกเลือดเยอะมากๆและเผ่าเรามันจะบวกเยอะอยู่แล้วคอมนี้ครับคอมแจ๊สมันจะไม่ค่อยเฟล็กมากมันจะลงล็อกมึงต้องใส่ซูเปอร์แฟนใส่บาทฟอร์จูใส่เอโคท้ายเกมใส่ฟิกลูเซียนแล้วคุณเผ่ามันจะแบบประมาณ9เผ่าอะไรเงี้ยมันจะคุ้มมากครับถ้าคุณได้แจ๊สอ่ะบวก1ใส่ลูเซียนมันจะเป็นแจ๊ส4เลือดจะเยอะมากๆท้ายเกมครับบาดเลือดเยอะมีความถึกจากไอเทม Adaptive Helm มันจะเอาลงยากมากและบาดจะปูดเยอะมากๆมันก็จะครบ8รอบเป่าได้เยอะขึ้นในอนาคตมันจะคุ้มมากเลยครับแต่พี่บุ๊คครับผมเจอบาดเป็นแดสเลอร์มันห้ามหยิบเลยปะไม่จะเป็นครับถ้าคุณคิดว่าคุณได้บาดแดสเลอร์แล้วคุณจะสามารถทำเกมต่อได้อย่างเช่นแบบคุณสามารถหยิบปุ๊บชนะได้เลยต้นเกมอะไรเงี้ยก็คุ้มครับเพราะว่าคุณก็จะได้คุณจะได้ให้มันเป่าเร็วมันจะได้เก็บสแต็กเร็วฮะแต่ว่าข้อเสียครับท้ายเกมจะส่งผลละคุณจะใส่ซิกไม่คุ้มเพราะซิกมันจะติดแดดเลอร์เป็น3นะครับถ้าบวกกับบาดแดดเลอร์2และช่วงท้ายเกมนะครับคุณจะแพ้บ่อยกว่าบาดแจ๊สแต่ว่าเล่นได้ครับเพราะว่าความเก่งของนี้ครับมันคือบาดเอฟเฟกต์สีเขียวเฮลเลนเนอร์ไม่เชิงที่บาดธรรมดาบาดธรรมดาครับมันจะไม่มีเอฟเฟกต์นี้บาดเฮลเลนเนอร์ครับมันจะมีเอฟเฟกต์มันจะยาวมากๆแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าเราไม่น่าเก็บตังค์ได้เยอะเราต้องรีบแล้วห้องเริ่มเร็วแล้วอะไรเงี้ยฮะคุณเอาบาดเป็นแดสเลอร์ก็ได้แต่ที่บอกนะครับก็ต้องรับทำใจว่าเดี๋ยวท้ายเกมคุณจะเริ่มมีแพ้ถ้าคุณแบบไม่ได้เกิดเวอร์เพราะว่าแจ๊สนะครับมันจะไม่ครบ4แน่นอนนอกจากได้ตราซึ่งยากมากๆเพราะว่าตาแจ๊สขาไม่ได้นะครับต้นเกมครับก็จะเลยเป็นฟิลนี้ฮะเล่นเป็นตัวละครต้นเกมก็ได้สำคัญนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่าให้บาดถือของถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าครับอย่างที่บอกคุณมีโอกาสเจอบาดเร็วมากๆถ้าคุณให้บาดธรรมดาถือของคุณเจอบาดเฮเลเนอร์ถ้าบาดถือของ2ดาวมันจะลำบากมากตัวละครบางตัวครับอย่างเช่นซามิล่าอะไรเงี้ยมันก็เก่งแหละครับได้สแตทเยอะมากแต่ว่าถ้าคุณมีซามิล่า2ดาวอยู่ในบอร์ดแล้วมันมีไอเทมไปแล้วคุณไม่มีถอดของคุณต้องขายทิ้งซึ่งมันจะขาดทุนเราสามารถเอาเฮเลเนอร์วางในเบนซ์รอเป็น3ดาวได้แต่บาดไม่ได้ครับบาดต้องรีบลงมาแล้วก็เป่าปูดแล้วนะครับถ้าคุณเอาของให้บาดต้นเกมเนี่ยจะยากเพราะว่าถ้าคุณเจอบาดเฮเลเนอร์
คุณก็ต้องรอทางใดทางหนึ่งอาจจะมี Adaptive Pain ฟรีจากซูเปอร์แฟนแต่ว่าคุณอาจจะขาดทุนของที่คุณใส่ให้กับบาทตัวหลักตอนแรกนะครับแต่นะครับตัวละครถึงของต้นเกมมีมากมายอาจจะเป็นแดดเลอร์ก็ได้ครับจะได้เข้ากันอาจจะเป็นนามิแอนนี่ก็ดีครับแอนนี่ก็ใส่ได้ตัวละครต้นเกมเว้ยนะครับถือของไปก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเราก็มีโอกาสเจอบาทได้แล้วและปัจจุบันครับมีโอกาสที่จะได้เจอบาทคน2คนค่อนข้างเยอะเพราะตัวละคร2บาทครับไม่ได้มีกฎแบบกักเฮเลเนอร์อะไรเลยนั่นแหละครับต้นเกมระวังถ้ามีของเวทอย่างเช่นแบบลาบาดอนมาร์คริอาร์ติเพม1ชิ้นนะฮะไม่ได้2ชิ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าบาทได้ฟรีชิ้นนึงเนาะเราก็จะใส่ให้กับตัวละครตัวอื่นนะครับบาทเวลาเฮเลเนอร์มาจะได้ขายตัวถือของและใส่ให้กับตัวละครเฮเลเนอร์ครับจะได้มีโอกาสปั๊มที่มันเป่าพูดๆไปด้วยนะครับพร้อมนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับผมถ้าใครลองเล่นและเกิดมากครับคุณจะสนุกมากและคอมนี้ครับไม่โดนเนิร์ฟใน 14.3 ด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่โดนเนิร์ฟไปอีกสักพักเลยครับเพราะว่าในการทำให้คอมชนะมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่เวลาเกิดก็เกิดเลยจะเป็นยังไงครับเกมเพลย์มีอะไรบ้างไปดูที่ผมเล่นกันได้เลยครับว่าบาทตอนเล่นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับผมซาโวลาไปก่อนได้ไหมคัตเตอร์ใหม่ไม่เร็วนะผมไม่รู้จะเล่นอะไรอยู่ดีคัตเตอร์ใหม่ได้คัตเตอร์ใหม่ได้เชื่อแต่ถ้าผมเล่นบาทโคตรคุ้มอะถ้าผมหยิบนี้เล่นบาทโคตรคุ้มอะไอ้เหี้ยฟอสกูจะฟอสบังคับกูจะเล่นบาทไอ้เหี้ยบาททวินเทเลอร์จะเป็นไงวะบาททวินเทเลอร์สนุกมากเลยปะบาททวินเทเลอร์เล่นได้บอกว่าไม่ได้เผ่ามันจะน้อยไปเปล่าวะมาเสีย1ช่องอ่ะบาททวินเทเลอร์ผมจะเล่นบาทนะครับผมจะรอบนี้กูจะฟอสบาทมา0แต้มเวลาผม0แต้มผมจะชอบฟอสคอมมันไม่เสียหายเลยดิไม่ได้บาททวินเทเลอร์ไม่ได้อ่ะมันเก่งที่บาทเฮเลนเนอร์มันเก่งที่บาทเฮเลนเนอร์ไม่ได้เก่งที่บาทธรรมดาเอามาดิผมสุ่ม20บาทมีโอกาสเจอไหมกูไปสุ่มฟรีด้วยเผื่อโอกาสเจอเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่เจอตัวละครแพงที่กูจะไม่ใช้นะครับณตอนเนี้ยขอบคุณมากมากเลยแหละเชี่ยผมรู้เกี่ยวกับใครสักกูโคตรได้บอกอะไรกันเลยความที่กูลืมอะไรเฮ้ยเจอตัวแพงไอ้เหี้ยโอ้ยตลอดเลยอะโอ้ยแต่ไม่รอแล้วเพราะว่าผมเหนื่อยเวลาเราขาดอะไรวะวันนี้กูเล่นโยนิกูเจอแฮตติลกูเล่นบาทกูก็เจอแดดเลยแต่อะไรที่มันหยวนได้อย่างรีเวนกูได้8บิตเนี่ยนะผมค่ะมากูจะลองให้เฮียระหว่างเติมร้านพี่ดิวินกับโดนเอพี่บูเล่นเลยครับเติมกับร้านปูกับเติมผมรักคุณครับเลิกเจอตัวละคร4บาทที่กูยังไม่ใช้ตอนนี้สักทีกูขอร้องมากูมี2ชิ้นไอ้นี่ไม่เกี่ยวนี่เป็นใครสาดิ เดี๋ยวนะลงไปแล้วมันลงเพื่อเอา KDA เองเดียวมันโคตรโลภสูงหาบาทครับสูงหาบาทใครสาดมาแววมีที่ลงไหมไม่มีที่ลงเลยผมไม่มีที่ลงเลยอันนี้กำปั้นเหลือปะกำปั้นมันกำปั้นเหลือแล้วเพราะว่าผมผสมไปชิ้นหนึ่งที่จะมาใส่แทนนี่แหละแต่เราใส่ไปแล้วเคนเน้นอ้าวเคนเน้นสองแล้วเคนเน้นออกดิไอตัวละครที่คุณผมชอบงงไหมฟอร์จูนก็สุ่มไปครับฟอร์จูนสองฟอร์จูนสามจะดีมากครับเก็บไปอันนี้เราเอาใครออกได้วะความจริงมันเลเวล7แหละครับแต่คือไม่เป็นไรเก็บบาทก่อนบาทมันต้องรีบ3ครับแล้วจะเราจะรีบขึ้นนอกจากเราแพ้ค่อยอัพเวลครับความจริงอัพก็ได้แหละแต่รอก่อนเรามีสุ่มฟรีครับโอกาสที่เราจะสุ่มฟรีเรามีสุ่มฟรีอ่ะเราจะสุ่มคุ้มในเลเวล6เพราะว่าบาทจะเยอะสุดที่เลเวล6ครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกวันนี้นะฮะถ้าเป็นแจ็คแล้วพี่บุ๊กและแจ็คมันก็2ดาวเหมือนกันเพราะว่าแจ็คเราต้องคำนึงว่าเราต้องการให้เจอตัวละคร EDM เยอะๆครับ EDM มันมี4บาท2ตัวเราต้องขึ้นไปเลเวล7ฮะแต่บาทแค่ส่วนแค่บาทนะครับโอเค actually not bad นะ50บาทบาทรีโลเยี่ยมแมนเก่งดีคอมแชมป์รายการ JQC ของเซิร์ฟจีนเก่งมันผมว่ามันเก่งตามแจ๊ดอ่ะถ้าแจ๊ดเก่งมันก็เก่งอ่ะอินสไปริงคลิปอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้บัฟหรอไอ้ซัพพอร์ตน่าจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเราได้เซตซัพพอร์ตไอ้แต่มันเรื่อง1จาก4ชิ้นอ่ะอันนี้เมื่อเพื่อนตาได้รับโล่เหรอไม่เร็วนะ you have my bow you have my bow ก็ไม่เร็วอันนี้เลือดเราไม่เยอะตัวละครเลือดเราไม่เยอะตัวละครที่มีคุณสมบัติเดียวกับเฮเลนเนอร์น้อยมากครับไม่หยิบมี2อันนี้น่าจะตีเร็วมันเก่งหลายตัวป่าขาด3เอ้ยผมลืม2ถ้ามีคนเล่นตามผมจะขึ้นเลยว่า8เลยเอ้ยแต่อุ๊ยจะครบแล้วเนี่ย40บาทเหรอ
เอาฟอร์จูนเก็บไปครับฟอร์จูนมีกุซูใช่ไหมฟอร์จูนมีกุซูครับสวยบาทรอพระคุมชิ้นเดียวเชฟนี่ใครมีคนเล่นบาทป่ะแต่ถ้าถึงมีคนเล่นบาทอันนี้เอ้าอันนี้เขารอหาเฮเลเนอร์อยู่หรือว่าเจ็ดเหมือนมีคนจะเล่นแต่เขายังไม่เจอป่ะน้องยินนี่โอเคทุกคนอยู่ในนี่ผมชอบ KDA อันเนี้ยไม่ว่ามันจะกลับหัวหรือมันจะเป็นอย่างเงี้ยกูชอบมากเลยมาวางตัวดีมากอ่ะผมเกลียด KDA อะไรมากอยู่ถูกป่ะไอเนี้ยที่แบบมันเป็นแบบเฉียงอ่ะตัวละครมันจะวางห่างกันเกินความจะเป็นเว้ยปูดหลังบาทดีสุดผมไม่ต้องการไม่ได้ตังค์ละแป๊บๆประเด็นคือผมว่าบาทแม่งแรงเกินไอ้เหี้ยแรงเกินตัวละคร2บาทผมมันแรงเกินมันรอดนะครับมันไม่โดนเนิร์ฟนะความจริงบาทมันไม่ในเว็บที่เราดูประจำอย่างโมบาเลติกหรือว่าเว็บที่ผมใช้ไอ้แท็กติกทูลมันยังไม่มีบาทเลยบาทตัวเดียวครับดูซิคุณจะแหวงได้นานเท่าไหร่แหวงบาทละบาทผมต้องการอะไรผมต้องการผ้าคลุมโอ้แล้วผ้าคลุมอยู่กับใครอ่ะอยู่กับเวียโก้น่าจะอดมีฟอร์จูนผ้าคลุมอ่ะเอ้ยของแทงเอ้ยของแทงเราน้อยมากดีหน่อยที่ผมมีกำปั้นฟอกเข็มขัดเอ้ยถ้าได้ผ้าคลุมกูจบเลยนะถ้าได้ผ้าคลุมกูจบเลยโอ้ยกูหมดแล้วสวัสดีครับเรื่องทีมซาวโวของแม่ครับคุณฟูตาเจอกันนะครับผมไอ้หนอนเราแย่ผ้าคลุมเอานี่เนาะเอานี่แล้วกันเนาะฟอร์จูนได้มาอีกตัวหนึ่งฟอร์จูนจะได้ฟอร์จูน3ดาวผมจะมีแครี่2ตัว KDA แบบ Adidas yeah man พี่กดคีย์แล้วอะไรอัพเวลครับกดผมกดปุ่มนี้ฮะแต่ผมลืมไปแล้วว่าปุ่มในคอมมันคืออะไรสุ่มฟรีครับลืมกดสุ่มไม่เป็นไรเทียอย่าใช้positioning เช็คเราจริงไม่ต้องเช็คอะไรมากหรอกอาจจะมีเช็คแค่แบบห่างจากรีเวนเฉยๆบาทมันจะเล่นไงนะมันจะเล่นแบบสุ่มใช่ไหมแกอ๋อแกเป้าหมายปัจจุบันถ้างั้นเราให้บาทอยู่ในริมดีกว่ามันจะได้เล็งอันนี้ได้มันจะได้เล็งโอ้ยถ้ากูตายเพราะศัตรูหยุดเลโคเพราะเอ็ดตรงนี้กูจะโกรธมากเลยดีเจ้าดีครับคุณปิยพันธ์ขอบคุณครับแพทใหม่เข้าวันไหนครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ครับคลิปที่พึ่งจะมาวันนี้ผมลงคลิปบอกพูดหน่วยหรือเปล่าอย่าใส่เอ็ดอะไรให้แท้งนะครับโอ้ยโดนสตาร์ทเลยน้องหนาเนี่ยบาทแม่งโคตรถึกอ่ะเอ็นเรียวมีของ2ชิ้นยิงเราไม่เข้าอ่ะแต่กูเจ็บแหละแต่เมื่อกี้บาทแม่งโคตรถึกมาแท้เอ็นเรียวได้แค้นหนึ่งเลยอ่ะฟรี2บาทเอานี่เอาไปบาทขาด1โลได้แล้วครับช้าแล้วครับสเตท5บาทคูณ3ได้แล้วน่าจะเอ๊ะไม่รู้ผมลืมอ่ะเสียดายเป็นดาสเลอร์ใช่ครับเห็นป่ะความแตกต่างแต่คือผมรอไม่ได้แล้วครับผมให้20บาทเลยอ่ะบาทต้องครบแล้วอ่ะมันจะแหว่ง1อะไรขนาดนั้นนะแหว่ง2ข้างเลยมั้ยให้คนเขาที่แบบสมัครเป็นลูกทีมกูเขาหนีไปนี่ขนาดอย่างน้อยกูมีเพลงแจ๊สฟังอย่างน้อยกูมีเพลงแจ๊สพอฟังทำไมมันมีแต่แจ๊สอ่ะทำนองหายไปไหนอ่ะเอลเลียโชจีสามอันไปเลยโอ้ยอาลิสวัสดีครับลูกทีมซาวโบไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันนะคะขอบคุณนะครับคุณสมชายตะกิ้วครับเจอกันในกิจกรรมนะครับเอ้ยแล้วมันคือโอ้ผมอุตส่าห์รีบอัพมาชนะอันนี้จิ๋มหายแล้วอาลิแรงมากนะเสียเวลาหนวดอ่ะเสียเวลาต้องมาสู้หนวดอ่ะแพ้บึ้มโอ้ยดีอยู่ฟอร์จูนฆ่าใครสาดได้ไม่งั้นถ้ามันฆ่าไม่ได้มันจะยิงช้าเอาดิมึงจะให้แหว่งมึงจะให้แหว่งจนกูขึ้นเลยว่า8เลยไหมเพราะกูจะไม่สุ่มแล้วขอบคุณครับซื้อฟอร์จูนห้องนี้มันล็อกตัวละครแทงอยู่แล้วปะห้องนี้มันค่อนข้างออกแนวล็อกตัวละครแทงอยู่แล้วปะหรือว่า8ใส่ใครนะหรือว่า8ใส่เซ็งว่ะสิ่งที่มันไม่ได้เป็นแจ๊สบวกหนึ่งแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณเจอบาทแดนเลอร์ถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาถ้าคุณตังค์ไม่ค่อยเหลือแล้วครับซื้อไปเลยบาทซื้อบาทแดนเลอร์ไปเลยถ้าคุณได้บาทแดนเลอร์แล้วแบบต้องการแจ๊สซื้อผ้าคลุม1 2 3เอาไปก่อนผ้าคลุม1 2 3อดนะอดทำบาทไอ้นี่3ชิ้นนะ
โอ้ผ้าคลุมอยู่วันนี้นึงแต่ถ้าผมไม่ใส่ผมก็จะแพ้หนักกว่าเดิมเสียดาย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 ใครไม่เก็บของเนี่ยใครทำแจ็คพอตแตกแล้วไม่เก็บของวะเนี่ยอ่ะไม่สนละโอกาสชนะกูละกูชอบวินฟรี5บาท 1% ต้องที่1แล้วล่ะได้อยู่นะครับแต่คือเสร็จแต่คือมันไม่ได้ใส่3ชิ้นนะมันใส่2ชิ้นพอชิ้นหนึ่งครับเองชิ้นหนึ่งมาจาก OnlyFans อีกชิ้นหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่ถูกละอีกชิ้นหนึ่งคุณใส่เองก็คือผมใส่เป็นลาบาดอนเพราะลาบาดอนมันได้บัมแรงมากคุณแต่คือผมได้อัพเมนเนี้ย Fully Adapt อะครับ Adaptive Helm มันบอกว่ายืนนะยืน2แถวหน้าได้เกาะกันเวทได้มานานนิดนึงยืนแถวหลังได้พลังเวทใช่มั้ยฮะแต่คือพอที่มันได้อัพเมนเนี้ยมันทำให้เราใส่ยืนหน้าหลังได้หมดเลยมึงจะให้กูซื้อตัวละคร5บาทมาดองตังกูอีกกี่ตัวฮะโมเชอร์ไม่มีขายผมได้10บาทคืนเลยแล้วกูต้องการใครกูต้องการลูเซียนกูต้องการลูเซียนกูต้องการซิกไม่ออกใครเนี่ยเก็บตังครับเก็บตังเรามาต้องรีบอัพครับเราน่าจะชนะพอสมควรอยู่แล้วฟอร์จูนโชคดีเนี่ยเราหาฟอร์จูน3ดาวได้เนี่ยถ้าเขาเห็นบอร์ดผมเขาต้องขายจริงแล้วครับผมน่าจะไม่ตายแน่นอนแต่เก็บไว้ได้ก็ได้แหละแต่คือฟอร์จูนมี17ตัวเขาหมดสิทธิ์ฟอร์จูน3นะครับเขาต้องเล่นกับฟอร์จูน2ดาวตลอดทั้งเกมจนกว่าเราจะตายฟอร์จูนมีแค่17ตัวนะครับถ้าใครเล่นตัวละคร3บาทแล้วมาทับกับใครสักคนแล้วอีกฝั่งทํา3ดาวได้แล้วคุณจะตายขายที่เป็นตัวนั้นนะครับ2ดาวออกไปไม่งั้นคุณจะเสียตังค์ฟรีๆและคุณจะแพ้หนักกว่าที่ควรเพราะว่าฟอร์จูนผมก็อยู่กับผมยาวอย่าลืมครับถ้าคุณเล่นซามิล่าซามิล่าเขา3แล้วแล้วคุณซามิล่าคุณไม่ครบขายซามิล่าสำรองทิ้งครับเหลือแค่ซามิล่า2ดาวในบอร์ดพอหรือจะเปลี่ยนเฮเลเนอร์ก็จะคุ้มกว่าเขาต้องเปลี่ยนเฮเลเนอร์ครับเพราะว่าฟอร์จูน2ดาวเล่นได้อีกแค่แป๊บเดียวแต่เขามีการเล่น3อยู่นะก็ไม่แน่ครับ ก็ไม่แน่มีแค่เซตนี่แหละครับที่ปรับมาปกติตัวละคร3บาทมันจะมี18เนาะแต่ก่อนเราจะแบบถ้ามีคนเล่นคอมซ้ำกันถ้าเป็นแต่ก่อนนะระวังงงนะถ้าเป็นตะกอนมีคนเล่นฟอร์จูน2คนผมซื้อฟอร์จูนตัวเดียวแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมเล่นคอมอื่นมีคนเล่นฟอร์จูน2คนผมซื้อตัวเดียวมันจะมีคนหนึ่งไม่ได้3ดาวแต่ตอนนี้ครับคือมันจะมีคนหนึ่งไม่ได้3ดาวถ้าอีกฝั่งหรือว่าสักคนหนึ่งได้3ดาวไปก่อนนะฮะเฉพาะตัว3บาทนะครับมันมี17ตัวใส่ลาบาร์ด2ชิ้นนะไม่อย่าสแปมครับพิวเค้าเดียวก็เห็นแล้วครับผมใส่ลาบาร์ด2ชิ้นอาจจะไม่คุ้มครับเพราะว่ามันอย่าลืมครับมันต้องการมานานด้วยครับผมหรือว่า YouTube บั๊กวะผมว่า YouTube บั๊กมากกว่าเนาะผมไม่อยากโทษคุณครับเหมือนเวลาที่กูเล่นเกมกูไปโทษเกมเงี้ยดูดิปูดแป๊ดแป๊ดปาดแล้วมันแรงนะเว้ยและดาเมจแรงนะเฮ้ยดาเมจแรงนะเฮ้ยทั้งคู่เลยเนี่ยผมโชคดีได้ฟอร์จูน3ด้วยมีใครได้กันฟรีป่ะกูอยากตัดตาเขาที่แม่งมากเลยไม่มีเนาะเอาของแทงอะเอาของแทงเอาของแทงเอ้ยแต่ของแทงเราครบ2ชิ้นแล้วอะเอาจริงเฮ้ยมาแล้วมาปรากฏแพ้ไอ้เหี้ยมาแล้วอะแดปทีเพมคนไม่หยิบชัวเอาไปใส่ใครเอาไปใส่ใครอย่าบอกนะเอาไปใส่บาทไม่มีใครหยิบชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นนี้ใช้ยากครับนอกจากว่าไม่เหลือนอกจากว่าไม่เหลือชอยแล้วอะชิ้นไม่กี่ครับจะค่อนข้างใช้ยากเอานี่มาก็ได้วะไม่อยากถอดของแทงอีกแล้วชิ้นไอ้เหี้ยบูบัฟกับเอโดนอีกแล้วโหมันเหมือนเดิมเลยนะทำไมอะผมมีคาทาร์ดแวบอาการิมีบ้างไม่มีอันนี้หนวด560 6โอ้ไม่คุ้ม CC ผมเลยตัวสีเขียวเฮเลเนอร์ควรสุ่มตัวสีเขียวก็เหมือนที่บอกครับสุ่มเลเวล6นอกจากเป็นนอกจากเฉพาะแจ็คสุ่มที่เลเวล7นะครับตัวละครสีเขียว2บาทสุ่มที่เลเวล6ครับผมคุณไม่ต้องการเสียตังค์ไปอัพที่7แล้วไม่จำเป็นครับผมแต่เฉพาะแจ็คนะเฉพาะแจ็คครับที่ต้องสุ่มเลเวล7ดูดิการเลสาเอาไม่อยู่ครับปูด8ปูด8 8 8เข้าระดับผมอยู่ผมแย่งเขาอยู่แต่ว่าไม่หรอกผมเก็บฟอร์จูนไปด้วยแหละครับเราผมคิดมาตลอดว่าคือฟอร์จูนโอกาสเจอเลยว่า6มันมีแต่น้อยกว่าแต่ถ้ามันออกเขาเก็บครับผมเราหมดแล้วแหละเราก็คือขึ้นเลยว่า9อ่ะขึ้นเลยว่า9ขึ้นเลยว่า9หาใครอ่ะหาอ้อย2ได้เพราะว่าเรามีคาทัชใช่ไหมแล้วก็เอ็ดล็อกไนเอ้ยแล้วก็มีคาร์เดเวอร์หาอ้อย2กับหาเป็นซิกให้มาเป็นอีกเผ่าหนึ่งหรือหายูเซียนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นลูเซียนต้องเอาแทงออกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้าโชคดีได้ดูฟมาก็ดาวได้อยู่เอาไปใส่บาทต้องรอมันจะมีคนเล่นทุกวันนี้กูรู้สึกอยากไปตักบาทแล้ว
ผมไม่ค่อยได้ตักบาตรเพราะว่าผมอยู่คอนโดไงเหมือนกับปกติจะเป็นหมู่บ้านป่ะพาถ้าแบบใกล้วัดอยู่ในหมู่บ้านนะครับพาจะบิณฑบาตผ่านใช่ไหมของผมอยู่คอนโดมันจะไม่ค่อยได้แบบตักบาตรเลยและดูครับบาตรกูยังเลือดเต็มอยู่เลยอ่ะเขามีสแตติกชีฟเขามีเอ็นเรียวแต่บาตรกูยังเลือดเต็มอยู่เลยมันมีคิวด้วยแต่ผมไม่รู้คิวตัวเองมันนะแต่มันมีเกาะด้วยครับมันโกงอีกคนหนึ่งตายยังยังไม่ตายเนาะชอบเจอตัวละครในแพนที่กูไม่ใช้เป็นไรไม่รู้หาลูเซียครับใช่ครับมันหาลูเซียอยู่แล้วครับผมแต่แค่ผมไม่ชอบลูเซียของเปล่าแต่ก็ต้องหาครับต้องหาเพราะว่าแจ๊สถ้าเป็นแจ๊สสามก็เก่งกว่าถ้าลูเซียนและเป็นแจ๊สบวกหนึ่งจากบาทก็จะเป็นแจ๊สสี่มันคือวิธีการปิดเกมของคุณเลยครับผมบาร์กมันนับเฉพาะเครื่องไม่รู้ครับมันถ้าเป็นเฉพาะเครื่องผมแม่งก็โชคดีฮะมีบาร์กเฉพาะตัวด้วยขอบคุณที่ไปฮิวหนวดนะไม่ฮิวหนวดหรอเมื่อกี้โอ้ไม่อยากได้อีกเดี๋ยวมันจะเป็นลูเซียนใช่ไหมแต่ผมไม่อยากโลภอะผมไม่อยากจะถอดผมจะไม่เก็บปัจแจอะไรอยู่ด้วยผมหมดหน้าที่แล้ววันนี้แล้วเนาะขึ้นหมดหน้าที่แล้วครับขึ้นเลเวลต่อไปเลยขึ้นเลเวล9ครับหาลูเซียนหาซิกทำไมบั๊กนี้มันก็เป็นตลอดนะครับแล้ววันก่อนมีคนบอกว่าเป็นที่คอมพี่กูแบบอ่ะกูอัพคอมมาละ positioning check ไม่มีอะไรให้เช็คขนาดนั้นอะตัดฮิวเริ่มมาตัดฮิวไปแล้วอัพคอมอัพแล้วครับมันคนละเรื่องใช่ไหมถ้าบอกว่าอัพคอมแล้วมันจะแก้บั๊กอันนี้กูจะโกรธมากเลยหรือว่าไปวิธีขายของเกมดีวะเห็นป่ะครับมันจะมีโน้ตบาทกระจายไปอยู่เว้ยมันจะคุ้มมากครับผมปูด8เห็นป่ะแทงหลักเรายังไม่ตายเลยแทงเขาหมดแล้วอะแล้วมีฟอร์จูนช่วยแบกพี่บุ๊กฟอร์จูนขอมาแบกใช่ครับฟอร์จูนยิ่งตีเร็วมันยิ่งชีพเยอะครับผมไอ้เหี้ยได้ความลับแล้วเนี่ยประเด็นคือแพทหน้าไม่โดนแพทหน้าไม่โดนเนิร์ฟเว้ยนอกจากจะมีฮอตฟิกแต่ว่าปัจจุบันเขาไม่ค่อยอยากทำฮอตฟิกเยอะแต่ไม่โดนเนิร์ฟเลยเว้ยบาดไม่โดนเนิร์ฟเลยแพทหน้าก็คือเล่นได้ต่อชิวๆแน่นอนครับผมถ้าได้เลือกไอเทมปกติที่เป็นสีทองอันไหนคุ้มสุดครับสีทองคุ้มสุดคือฮอตครับคือฮอตทองกำปั้นทองสีทองมันจะคุ้มสุดครับเพราะว่ามันใส่กับใครก็ได้ใครก็ได้เลยนะฮะมันให้แม้แต่แทงก็ได้เวทกายภาพแทงได้หมดเลยครับฮอตทองเก่งสุดเคยลบรถใหม่เป็นที่เกมคือทำไมไฟล์ในเกมผมมันแบบเออร์เรอร์สักตัวหนึ่งหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้มั้งแต่คือแบบไม่เป็นไรครับกูชีแล้วขอแค่ไม่ใช่บัคที่ทำให้ตัวละครกูลอยฟ้าทีโพสเดินไปวงกลมก็พอครับผมสมัยก่อนเราเล่นกันก็มีไอ้ระบบเนี้ยมันเพิ่งมีเซต9ป่ะสมัยก่อนเล่นกัน9เซตก็ไม่มีเนี่ยครับระบบเนี้ยระบบที่มันจิ้มตัวละครให้ครับแล้วคิดดูกูฆ่ามากี่ล้านตัวแล้ววะเราจะรู้ได้ไงครับว่าหมดหน้าที่ในเลเวลนั้นแล้วยิ่งขึ้นเลเวลต่อไปคำถามดีมากครับก็คือหน้าที่ในแต่ละเลเวลคืออะไรครับเลเวล5 3บาท3ดาวเลเวล6อันนี้คือแล้วแต่คอมนะครับเลเวล6ก็คือ2บาท3ดาวเลเวล7 3บาท3ดาวเลเวล8คือ4บาท2ดาวถ้าคุณเจอตัวละคร4บาท2ดาวครบแล้วคุณหมดหน้าที่แล้วครับคุณอยากคิดว่าเลเวล8คุณจะได้5บาท2ดาวโอกาสมันน้อย4บาทมันเยอะขึ้นพี่ตกใจนึกว่าอันที่3ดาวและคนทุกคนเล่นนั่นนะครับถ้าคุณหมดหน้าที่เลเวล8คือตัวละครหลักมาครบแล้วตัวละครหลักที่เป็น4บาท2ดาวแล้วอะไรเงี้ยฮะคือคุณหมดหน้าที่แล้วโลไปก็เหมือนกับเอาตังค์ไปโยนทิ้งขึ้นเลเวล9ดีกว่าแต่4บาท1ดาวเล่นคอมสมมุติเล่นคอมเป็นอากาลีเป็นตะคิวคาทัส1ดาวอากาลี1ดาวอะไรเงี้ยแล้วคุณขึ้นเลเวล9คุณจะเจ็บไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวล9แล้วคุณจะตายเลเวล9ครับผมดังนั้นอย่าดีกว่าเหลือ2คนละผู้เล่นแจ๊ส2คนเอาตาทูดาเมจไปเหรอไม่เร็วผมทำการเดส4ได้นะใช่ปะใช่ผมทำการเดส4ได้ปะอ๋อไม่ได้ผมทำการเดส4ได้ลงลูเซียนใช่ไหมลงนี่แล้วเดี๋ยวให้นี่แทงแทนเพราะว่าเพตาคิวตายไปแล้วโคตรดีเลยเจอซิกแต่ลงไม่ได้อยากให้มันต้องให้เอโคแต่เอโคขอผมเอโคผมไม่อยากอันนี้แหละผมอยากให้มันได้ของแทงไป
รอบนี้น่าจะไม่มีจี้ลงซิกอะเพราะผมลงไปแทงอยู่แต่ลงซิกก็คุ้มแหละไม่หรอกมันจะลงซิกคุ้มซิกจะคุ้มถ้าเราไม่ได้เป็นแดนเลอร์ถ้าลงซิกได้เผ่าเดียวแต่ถ้าเราถ้าที่เราเป็นแดนเลอร์ลงซิกได้เผ่าเดียวแต่ถ้าเราเป็นบาดแจ๊สนะครับลงซิกได้2เผ่ามันจะคุ้มครับแต่ไม่ใช่รอบนี้นี่ครับก็วิธีการเล่นคอมรับบาดนะครับแพท 14.3 แพทใหม่ล่าสุดไม่โดนเนิร์ฟเล่นเลยเล่นวันนี้ครับนี่เป็นคอมรับที่จะไปอยู่ในเทียร์เอสของคอมรอบด้วยนะครับเล่นกันได้นะครับถ้าต้องการดูคอมดีๆคอมรับคอมดีๆอย่าลืมกดตาม Subscribe Savo ด้วยนะครับนี่ครับผมลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย